เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ของเรากันดีกว่านะคะข่าวที่2ของเราค่ะเป็นงานวิจัยทางการแพทย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดงานวิจัยนี้เนี่ยสำเร็จนะคะอาจารย์กอล์ฟจะต้องมีเครื่องมือในการช่วยรักษาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะนี่เดี๋ยวมาฟังกันนะคะงานวิจัยนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะเป็นธรรมเนียมของทุกปีเลยนะคะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกค่ะจะเปิดเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะในปีนี้เช่นการให้โชว์กันทั้งหมด4ผลงานเด่นประจำปีค่ะที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะก็ให้เข้ากันกับยุค Thailand 4.0 ด้วยค่ะอาจารย์ใช่ครับเพราะทีมในปีนี้นี่เป็นเรื่องของความท้าทายด้านนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 ค่ะนะครับจะเห็นว่ารัฐบาลเราก็ได้เน้นเรื่องของนวัตกรรมผลิตมาใช้ได้จริงนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราได้รับเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาเอกเนี่ยครับได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้านะครับตลอดจนเป็นเวทีที่พบปะและก็แลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์แล้วเรายังมีนักวิจัยอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาให้ข้อเสนอแนะนะครับเพื่อที่เด็กๆรุ่นใหม่ก็จะได้ไปสร้างนวัตกรรมงานวิจัยขึ้นมามีผู้เข้าร่วมประมาณ530คนค่ะแต่วิจัยเด่นๆเนี่ยเรารวบรวมมาให้เนี่ยมีทั้งหมด4ชิ้นผลงานนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องการพัฒนาเกราะกันกระสุนสมรรถนะสูงจากโพลีเบนซอกซาซินคอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆโอ้นะครับจะเห็นว่าเกราะกันกระสุนเราเอาวิวัฒนาการในเรื่องของโพลีเนี่ยเข้ามาใช้ค่ะเรื่องที่2คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติตะวันตกที่พอเกษียณเข้ามาอยู่เมืองไทยกันเยอะขึ้นอยู่นะครับเราเลยมีการศึกษาเรื่องของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของผู้เกษียณอายุชาวตะวันตกมาสู่ประเทศไทยมาดูกระบวนการตัดสินใจความอยู่ดีมีสุขรวมถึงผลกระทบของพื้นที่ปลายทางว่ามีผลกระทบอะไรบ้างค่ะงานวิจัยอันที่3นี่คือการผลิตสีธรรมชาติครับคุณกุ๊กไก่ซึ่งเป็นการปรับปรุงสีและความเสถียรโดยใช้กระบวนการเตรียมตัวอย่างเช่นการสกัดและการอบแห้งที่เหมาะสมนะครับแต่งานวิจัยที่คุณกุ๊กไก่ได้กล่าววันนี้คืองานวิจัยที่4ถ้าสำเร็จนี่ผมสบายเลยนะครับผมก็ออกรามาชาแนลได้ทั้งวันเลยครับโอ้โหยินดีไม่ต้องมีคนไข้เข่าเสื่อมแล้วนะครับยินดีมากเลยค่ะฝันถึงวันนั้นมากเลยเพราะว่างานวิจัยที่4เนี่ยก็คือการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนหลายชั้นโดยใช้โพลิเมอร์ชนิดโพลีชื่อมันอาจจะยากนิดนึงนะครับก็คือ N iso polyacrylamide coacrylamide ก็จะเป็นโพลีชนิด1โพลีเทเรียนชนิด1ค่ะนะครับซึ่งมาเอามาผสมกับตัวคอนโดไซต์เราเอามาสร้างกราฟเพราะเลี้ยงเสร็จเอาไปใส่ในกระดูกอ่อนของผู้ป่วยที่เป็นภาวะกระดูกอ่อนเสียหายหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับซึ่งก็จะได้ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมนี่เป็นรุนแรงถึงขั้นต้องเปลี่ยนข้อใช่แล้วค่ะวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะหยิบยกผลงานเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะเอามาพูดคุยกันเพราะตรงกับอาจารย์ก๊อฟเป๊ะเลยค่ะคเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อเข่าเสื่อมด้วยเองนะคะซึ่งบอกแล้วค่ะว่าเป็นปัญหาเฉพาะสำหรับผู้ที่ป่วยมีปัญหาทางด้านกระดูกอ่อนยิ่งน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะคะครเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับงานวิจัยของนักศึกษาท่านนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นของนักศึกษาปริญญาเอกค่ะชื่อคุณรุ้งโสภิตาวงอินนะคะจากภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะได้พัฒนาค่ะวิธีการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งเนื้อเยื่อเนี่ยจะถูกนำไปปลูกถ่ายที่ข้อเข่าที่อาจารย์บอกมาสักครู่นะคะของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจากนั้นเนี่ยเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะรวมตัวกันเข้ากับตัวกระดูกอ่อนเดิมของผู้ป่วยแล้วก็สร้างโปรตีนคอลลาเจนชนิดที่2นั่นเองนะคะหรือว่าคอลลาเจนไทป์2ค่ะแล้วก็สร้างสารหล่อลื่นที่สำคัญเพื่อให้เข่าเนี่ยทำงานได้เป็นปกติแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะเพราะว่าเนื้อเยื่อของกระดูกจากผู้ป่วยเองเนี่ยแหละค่ะเป็นการเพาะใช่ไหมคะครับแล้วก็กระดูกของเขาเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นวันนี้เราเอาผลงานของคุณรุ้งมาพูดถึงกันครับก็เป็นการเพาะเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนนะครับซึ่งเราต้องเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนใช้เวลาสัก 2-3 อาทิตย์ค่ะนะครับให้มีจำนวนเซลล์ที่เพียงพอที่จะนำไปใช้งานขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสร้างแผ่นเซลล์กระดูกอ่อนเพื่อให้เซลล์เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดีพวกนี้ต้องใช้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับเราถึงจะสามารถเพาะเซลล์เนื้อเยื่อขึ้นมาแล้วเราก็ใช้องค์ประกอบของโพลีที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นองค์ประกอบที่นำมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆให้มีความหนาเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ผ่าตัดในผู้ป่วยโดยที่ถ้ากระดูกอ่อนสึกเราก็ไอ้ชั้นเนื้อเยื่อนี่แหละครับไปสร้างไปเสริมไปทดแทนซึ่งถ้ากระดูกอ่อนสามารถส
สร้างเสริมทดแทนได้ก็จะได้ป้องกันการสึกในอนาคตเพิ่มเติมไปด้วยต่อไปนี้คุณกุ๊กไก่ไม่ต้องกลัวเป็นเข่าเสื่อมแล้วไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเป็นเมื่อไหร่เอาเนื้อเยื่อมาใส่เพราะว่าผลงานเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าดูเหมือนว่ามีอนาคตที่จะไปไกลได้มากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณดุ้งยังบอกอีกนะคะว่าการฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ของผู้ป่วยนะคะมีวิธีการที่ดูมีอนาคตมากที่สุดเพราะว่าหากให้เทียบกับข้อเข่าเทียมนะคะยังไงเนื้อเยื่อจากธรรมชาติก็น่าจะดีกว่าเป็นของเทียมที่มาที่ใช้เทคโนโลยีนะคะด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อมาใช้ในการรักษาข้อเข่าโดยการฉีดเซลล์กระดูกอ่อนนั่นเองค่ะไปยังบริเวณข้อเข่าที่เสียหายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อของกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะในส่วนตัวของอาจารย์แล้วเห็นงานวิจัยแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะดีใจครับดีใจว้ายจะได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นค่ะว่าแบบโอ้เป็นหนึ่งงานวิจัยดีๆนั่นเองนะคะใช่ครับแล้วก็เป็นหนึ่งงานวิจัยนะคะของนักศึกษาปริญญาเอกด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเราจะรีบนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ